ส่วนเรื่องนี้นะคะก็สร้างความตกใจให้กับโอ้หลายๆคนเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเลยค่ะเพราะว่ามีเป็นบ่อปลาร้ามรณะมีคนไปเสียชีวิตถึง5ศพอยู่ในนั้นนะคะหลายคนตกใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากการที่มันเป็นบ่อที่มีพิษหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่า4ศพที่เสียชีวิตเป็นคนงานในโรงงานแห่งนี้นะคะที่อยู่ในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็อีก1ศพเนี่ยเป็นหลานเขยของเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าแห่งนี้เหมือนกันนะคะพอไปตรวจสอบเนี่ยตกใจมากเพราะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยด้วยความที่เป็นโรงงานปลาร้ากลิ่นมันแรงอยู่แล้วการที่จะนำร่างนำศพขึ้นมาก็ยากลำบากเช่นเดียวกันคุณผู้ชมทีนี้คนที่ไปเจอศพเป็นคนแรกก็คือหนึ่งในพนักงานของโรงงานปลาร้าแห่งนี้ชื่อว่าคุณวินัยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่รอดชีวิตนะเพราะว่าคุณวินัยเนี่ยตอนที่เขามาถึงเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมไปส่งปลาพอมาถึงปรากฏเอ๊ะทำไมเพื่อนหายไปหายไปไหนกันหมดทำไมเงียบจังเลยเขาก็เลยพยายามปีนลงไปข้างล่างเพราะว่าเห็นคนอยู่ข้างล่างแต่เอ๊ะทำไมคนที่อยู่ใกล้บันไดที่สุดไม่มีสติสตางค์แล้วลองฟังเสียงคุณวินัยค่ะอยู่ครับผมไปส่งปลาเมืองเลยมาครับครับแล้วก็กลับมาเห็นแค่นั้นแหละครับก็ทำงานร่วมกันหยอกเล่นกันประจำหยอกเล่นกันทุกวันไม่มีเรื่องกันไม่มีอะไรสักอย่างครับแล้วผมไปส่งมา4 โมงครึ่งผมก็มาเดินล่อหาก็ไม่เจอไปไหนกันหมดแล้วพี่เห็นสภาพศพด้านในเป็นยังไงบ้างครับผมก็แบบแบบนอนจมน้ำผมก็ลงไปปลุกลงไปปลุกแล้วผมก็เรียบร้อยแล้วผมก็ขึ้นมาแต่ผมไม่ได้ทำอะไรลงไปแค่เขย่าคนที่ว่านอนอยู่ติดกับบันไดอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคือเสียงของคุณวินัยนะรอดชีวิตคนเดียวเล่าคุณผู้ชมอย่างนี้เพิ่มเติมโรงงานเนี้ยเขาบอกจริงๆเนี่ยมีพนักงานทั้งหมดเนี่ย6 คนแล้วคืออยู่ในบ่อเสียชีวิตไปแล้ว5คุณวินัยรอดคนเดียวนะฮะหลังจากการที่ไปส่งปลาร้าทีนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมว่านี่คือโรงงานน้ำปลาร้าจะสังเกตเห็นว่านี่แค่ขนาดในตัวพื้นที่ของการจัดเก็บน้ำปลาร้าเนี่ยยังมีความทึบเลยตอนที่ระหว่างนำร่างขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเปิดหลังคาสังกะสีโรงงานนะเพื่อเป็นการระบายอากาศแล้วก็สลับหมุนเวียนกันเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมมันอับแล้วมันทึบอยู่นะมันทึบมากแล้วก็กลิ่นก๊าซเนี่ยที่เกิดจากการหมักปลาร้ามันรุนแรงจริงๆพอไปตรวจสอบนะคะจะเห็นว่าความลึกด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเลยแทบจะหายใจไม่ได้อ่ะก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้ง5คนนี้ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเพราะว่าพอไปตรวจสอบในเรื่องของร่องรอยบาดแผลต่างๆตามร่างกายของศพเนี่ยไม่มีเลยนะคะคาดว่าจะมาจากการขาดอากาศหายใจทีนี้ไปสอบถามทางด้านของหมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีนะคะก็ได้มีการพูดถึงโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้บอกว่ามี2 กรณีด้วยกันฟังเสียงค่ะเรียนว่ามีโอกาสการเสียชีวิตได้อยู่2 กรณีครับกรณีแรกคือพื้นที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็มีการลงไปในจำนวนคนถึง5 คนซึ่งอาจจะมีลักษณะการขาดออกซิเจนจนทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้กับกรณีที่2ครับเนื่องจากเป็นการหมักปลาร้านะครับในส่วนของปลาร้าเนี่ยมันจะมีสารพวกอนิมซีต่างๆเมื่อมีการหมักนะครับมันก็จะเกิดแก๊สขึ้นซึ่งแก๊สที่มักจะเกิดขึ้นคือแก๊สไข่เน่าถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวของปลาร้าแล้วนะครับแต่เป็นพื้นที่ปิดที่เป็นบ่อและมันมีแก๊สที่หลงค้างอยู่ภายในก็มีโอกาสนะครับที่เมื่อลงไปล้างเนี่ยได้รับแก๊สซึ่งแก๊สพวกนี้เป็นหรือเป็นแก๊สพิษและมีอันตรายนะครับหากได้รับเข้าไปในปริมาณไม่มากก็มีโอกาสทำให้หมดสติคุณผู้ชมก็เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นจากหมอหมูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกคุณผู้ชมว่าผลการชันสูตรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอกันสักพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานโดยคาดการณ์ว่าทั้ง5คนที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่พากันลงไปทำความสะอาดบ่อแล้วอาจจะมีการไปสูดดมพวกก๊าซไข่เน่าก็เลยอาจจะทำให้หมดสติแล้วเสียชีวิตแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยร่างของทั้งหมดเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วอีก2 สัปดาห์ครับก็จะทราบผลกันหน้าโรงงานตอนนี้ชาวบ้านอยู่เต็มเลยนะชาวบ้านก็ยังไปดูกันว่าเอ้ยที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วลักษณะเป็นอย่างไรดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDR โหลดฟรีโหลดเลย